องของเพื่อนบ้านเนี่ยถ้ามีเพื่อนบ้านดีนี่โอ้โหยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ทุกงวดจริงๆนะคะบางครั้งบางคราเพื่อนบ้านดีเดี๋ยวช่วยเก็บผ้าให้ช่วยดูแลความสะอาดอุ้ยช่วยดูแลโจรอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยจะน่ารักล่ะคะมีสาวอยู่คนนึงเธอบอกว่าเพื่อนบ้านของเธอเนี่ยติดกล้องวงจรปิดเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ติดส่องมาที่บ้านเธอแล้วก็คอยดูว่าเธอทำอะไรอยู่แล้วก็ยังเอาขยะเนี่ยมาสุมอยู่บนกำแพงจนมันร่วงใส่มาที่บ้านเธออีกค่ะโอ้โหเฮ้ยมันหล่นมาทั้งอันเลยนั่นน่ะมันเหมือนกับว่าเป็นฐานเหล็กเอาไว้ตั้งร่มอ่ะคุณมันลื่นตกลงมาจากกองขยะบ้านเพื่อนที่อยู่ติดกันค่ะโดยเจ้าของบ้านที่เขาก็ติดกล้องเอาไว้ดูบริเวณรอบๆนะไม่ได้เอากล้องส่องเข้าไปในบ้านใครนะคุณผู้ชมเธอส่องลงมาตรงข้างๆกำแพงบ้านคุณสุภาพรอัมภาภัยค่ะเธอบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยน้องพี่สุดทนจริงๆคือสุมขยะสารพัดไหนจะฐานเหล็กวางร่มแผ่นโฟมตู้ไม้เก่าที่นอนเศษไม้ไผ่เสียมพลั่วจนมันตกลงมาเนี่ยแล้วก็ยังเอารั้วสังกะสีเนี่ยมาติดกันเป็นกำแพงบ้านติดแผงไฟสปอตไลท์ส่องเข้ามาที่บ้านฉันด้วยโหตอนกลางคืนน่ะเหรอคะส่องมาทางนี้เลยเหรอใช่เอาแล้วไม่ส่องบ้านตัวเองอ่ะเลยแล้วก็ยังเอากล้องวงจรปิดตัวเล็กๆน่ะที่มันแบบกดให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาได้อ่ะเอาวางไว้บนรั้วบ้านเพื่อส่องเข้ามาในบ้านเธอเหมือนกันค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเอาบอกคร่าวๆก็แล้วกันพื้นที่ประเวศกรุงเทพมหานครนั่นไงเห็นกล้องป่ะอืมใช่เอ้ยอันนี้มันไม่ได้ส่องดูคนหน้าบ้านใครจะไปใครจะมาแล้วนี่หว่าอันนี้มันคือส่องเข้ามาที่บ้านเราเลยนี่นาเออซึ่งเธอรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นส่วนตัวเลยค่ะคุณสุภาพรบอกว่าบ้านหลังนี้ซื้อมือสองมาย้ายมาช่วงประมาณกันยาตุลาปีที่แล้วอะค่ะคุณผู้ชมทราบคร่าวๆแค่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขามีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วก็ทบกระทั่งกันก็เลยย้ายออกคือรู้ว่าเขามีปัญหากันแต่ไม่รู้ว่ามันหนักขนาดนี้คือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเคยมีการฟ้องร้องกับบ้านที่อยู่ติดกันแล้วว่าให้เอากล้องออกศาลเนี่ยสั่งให้เอากล้องออกและห้ามทำพฤติกรรมแบบนี้อีกตัวเธอเองเป็นผู้ซื้อคนใหม่ก็คิดว่าน่าจะจบนะเออมันก็น่าจะจบแล้วอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเธอแล้วนี่ก็มันเป็นปัญหากับคนเก่าไม่ใช่หรอแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ย้ายเข้ามาเหมือนแบบเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมเอาสปอตไลท์เนี่ยส่องเข้ามาในบ้านแต่เธอบอกว่าเธอก็ไม่สนใจอ่ะเดี๋ยวเขาคงเหนื่อยก็คงจะเลิกไปเองอ่ะแต่จนกระทั่งวันหนึ่งคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่มาจากต่างจังหวัดค่ะแล้วพอมาเปิดม่านดูก็เห็นว่าเหมือนกับแบบมีการตะโกนด่ากันอ่ะคือพอได้ยินเสียงดังก็เลยเปิดม่านเอาไว้เพื่อจะดูใช่ไหมคะฝั่งนู้นตะโกนมาจะมาแอบดูทำไมซื้อบ้านทำไมไม่ยอมหาข้อมูลหลบให้ดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวจะเอาให้อยู่ไม่ได้เลยโอ้โหตะโกนใส่มาแบบนี้ตอนนั้นเธอบอกโมโหมากไปเรียกรปภ.เลยค่ะอยากจะเชิญให้ฝ่ายนั้นออกมาคุยกันหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมถึงได้มาทำกันแบบนี้มีปัญหากับคนเก่าไม่ใช่หรอเขาก็ย้ายออกไปแล้วอะทำไมถึงได้ยังทำกับเธออยู่ค่ะแล้วเธอบอกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมเขาเอากล้องวงจรปิดมาวางไว้บนกำแพงเลยนะคะโอ้โหบ้านพวกเนี้ยเขาใช้กำแพงเดียวกันเนี่ยแต่เธอพยายามปลูกต้นมงต้นไม้เห็นไหมเอากล้องเนี่ยมาวางบนกำแพงแล้วส่องเข้ามาที่บ้านเธอเลยค่ะเธอหยิบออกเลยคุณผู้ชมฝั่งนั้นโวยวายเอาท่อนไม้มาปาใส่แล้วก็ไปแจ้งความว่าเธอลักทรัพย์ก็เลยไปเคลียร์กันที่โรงพักถึงได้รู้ว่าบ้านตรงข้ามเนี่ยเป็นผู้หญิงก็อายุไม่น้อยแล้วนะ47แล้วนะเขาบอกว่าเขาอยู่กับลูกชายแค่2คนค่ะแล้วที่ติดกล้องแบบนี้เนี่ยพอเขาบอกว่าบ้านเขามีกระจกแค่เปิดกระจกก็เห็นบ้านฉันแล้วแต่บ้านฉันฝั่งเนี้ยไม่มีกระจกอะไรเลยก็เลยต้องเอากล้องมาติดส่องดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่ก่อนที่จะมีการต่อว่าแบบหยาบคายด้วยอ่ะคุณผู้ชมและไอ้เรื่องที่เอาขยะมาสุมๆเธอก็แจ้งนิติแล้วไม่คืบหน้าเลยทั้งนั้นเลยค่ะเอากล้องอ่ะมาตั้งแบบนี้ได้ยังไงมันละเมิดสิทธิ์เขาอะไรเงี้ยบอกอ่ะแล้วเขามีสิทธิ์อะไรมาดึงออกบอกว่าเราก็เลยบอกว่าเรารักษาสิทธิ์เราไม่ได้ตั้งใจจะลักทรัพย์แต่เราอ่ะจะเอามาคืนที่สน.นะจริงๆเขตอ่ะเขามีอำนาจนะในการที่เขาสั่งให้บ้านเนี้ยเอาของลงได้นะทั้งส่วนที่เป็นก่อสร้างกำแพงและส่วนที่วางของสูงโอเคแล้วก็ขอบคุณมากค่ะไม่รู้มาก่อนแล้วก็เลยไปเขตพอไปที่เขตปุ๊บเขาก็บอกโอเคมันมี2ประเด็นนะประเด็นคือการสร้างกำแพงแบบชั่วคราวของเขาเนี่ยด้วยสังกะสีเนี่ย1ประเด็นอาจจะเป็นฝ่ายโยธานะส่วนเรื่องของที่สุ่มกองขยะขึ้นไปแล้วตกลงมาทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเดี๋ยวขอคุยกันก่อนว่าจะให้ฝ่ายไหนไปผ่านไป1อาทิตย์หนูโทรไปตามเขาก็เลยบอกว่าโอเคฝ่ายโยธานะเอาเบอร์นี้ไปโทรไปตามโยธาโทรไปหาโยธาเขาบอกเพิ่งได้รับเรื่องเลยเด
เดี๋ยวต้องรอก่อนอีก2อาทิตย์โทรไปตามโทรไม่ติดแหละไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอ่ะเธอบอกเธอพยายามแจ้งตามกระบวนการแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังไม่มีอะไรคืบเลยเธอบอกอีกนะคะว่าอยากแก้ไขปัญหาระยะยาวแบบเอากำแพงแบบสูงไปเลยไหมไม่ต้องมองเห็นกันอ่ะป้าจะได้สบายใจเอาแบบนั้นไหมแต่ป้าต้องย้ายขยะอะไรพวกนี้ออกไปก่อนนะพอป้าเอาขยะมาสุมบนกำแพงอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันทำให้การก่อสร้างมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเธอบอกเธอทนมาหลายเดือนแล้วนะซื้อบ้านต่อจากเขามาแทนที่จะได้อยู่แบบสุขสงบทีนี้การตั้งกล้องวงจรปิดแล้วหันมาส่องที่เราโดยตรงอ่ะคือเขาไม่ได้ส่องไปที่กำแพงไม่ได้ส่องไปที่ข้างๆเพื่อจะดูคนผ่านไปผ่านมาแต่เขาตั้งใจส่องจากในบ้านพุ่งมาที่บ้านเราแบบนี้ทนายรณรงค์บอกว่าถ้าตามสิทธิ์แล้วถือว่าเขาละเมิดเราอยู่นะคะแบบนี้ PDPA มันมีนะวงจรปิดอ่ะมันติดสิทธิ์ตามพรบ PDPA อ่ะมันสามารถติดเพื่อป้องกันทรัพย์สินตัวเองได้แต่ถ้ามันตั้งใจมองเข้าไปในบ้านคนอื่นเพื่อไปดูกิจวัตรประจำวันคนอื่นอันนี้อย่างแรกเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เป็นการละเมิดเขานะครับเขาสามารถฟ้องเรียกเงินค่าเสียหายได้อย่างต่อมามาตรา24 PDPA เขาบอกเอาไว้เลยนะบอกว่าคุณจะไปถ่ายภาพเขาต้องยินยอมให้บันทึกก่อนถ้าเขาไม่ยินยอมให้บันทึกเป็นความผิดตาม PDPA มีโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาทครับอันนี้เนี่ยเฉพาะส่วนกล้องนะไอ้ส่วนตัวขยะที่มันล้นลงไปเราซื้อบ้านนะคุณผู้ชมอยากจะอยู่แบบสุขแบบสงบนะแล้วบ้านเอาจริงหลังที่เห็นแบบเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ซื้อกันแบบ12,000นะโหเป็นล้านหลายล้านนั่นน่ะสิแล้วก็หวังว่าเราอยากจะได้ดีๆเนี่ยดูสิแล้วพอขยะมันหล่นเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วสมมุติว่าเรากำลังยืนต้นไม้ตายไหมล่ะโอ้โหคอหักเลยนะแล้วพอแจ้งนิติทำอะไรไม่ได้จริงๆเหรอคะโอ้ตายแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านไม่น่ารักเหนื่อยจริงโอ้โหแล้วมีสวยนะสวยบ้านใหญ่อยู่นะเนี่ยแล้วมีนิติไว้ทำไมเหรอฮะนั่นน่ะสิอ๋อนี่ไงแล้วโอ้นิติก็นิติก็ต้องแก้ปัญหาของลูกบ้านเหมือนแบบตั้งใจมาฝั่งนี้อย่างเดียวนะเขากำแพงเขาเอียงมาไอสังกะสีเขาเอียงมาแล้วคือจุดอื่นไม่เห็นมีขยะเลยอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่มันกลายเป็นเรื่องแบบเพื่อนบ้านข้างบ้านกันนะคุณผู้ชมใครไม่เคยเจอไม่รู้มันประสาทเสียนะอย่างเงี้ยทำงานกลับมาเหนื่อยๆต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกก็หวังว่าจะคุยกันได้นะคะครับ